ฝั่งรัตนอรคลแคโรไลนาและเซาท์แคลรไลนาในวันที่10กันยายนแต่ว่ายุโรปชี้ว่าเป็นไปได้ที่จะพัดเข้าสู่คิวบาก่อนมุ่งหน้าลงใต้ไปยังรัดฟลอยดาครับ ส่วนความเสียหายจากพายุฮาวีในทอมบอสเซิร์ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของทำเนียบขาวนะครับระบุว่าบ้านเรือ,รอนราษฎรได้รับความเสียหายราวหนึ่งแสนหลังและฝ่ายบริหารเตรียมขอให้สภาคองเกรสอนุมัติเงินฉุกเฉินเพื่อการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นซึ่งสื่อรายงานนะครับว่าอาจสูงราว5,900ล้านดอลลาร์ขณะที่เกรกแอปปอร์ตผู้ว่าการรัฐเท็กซัสบอกก่อนหน้านี้ครับว่าต้องการราว1 2 5 0 0 0ล้านดอลลาร์ครับ ด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะบริจาคเงินส่วนตัว1ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยฟื้นฟูในรัฐเท็กซัสแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับว่าจะมอบให้หน่วยงานหรือว่าองค์กรใด ตัวเลขผู้เสียชีวิตที่ยืนยันและยังไม่ยืนยันเพิ่มสูงขึ้นเป็น44คนแต่วิตกว่าอาจสูงกว่านี้ขณะที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ยัง,งคงค้นหาผู้ประสบภัยตามบ้านทีละหลังซึ่งมีอยู่หลายหมื่นหลังในเมืองฮูสตันโรงงานสารเคมีบางแห่งเกิดระเบิดและไฟไหม้บางพื้นที่ไฟดับและไม่มีน้ำประปาใช้นะครับแม้ว่าระดับน้ำลดลงและพื้นเริ่มแห้งแต่ว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็เริ่มวิตกว่านะครับว่าจะเกิดโรคหลายชนิดตามมาและคนที่ มีโรคประจําตัวอย่างเบาหวานโรคหัวใจหรือมีปัญหาเกี่ยวกับปอดจําเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างเร่งด่วนครับและบางคนทิ้งใบนัดแพทย์หรือว่าใบสั่งยาระหว่างอพยพหนีน้ําท่วมส่วนโรคติดเชื้อทางผิวหนังก็เป็นอันตรายในระยะเริ่มต้นและมีที่มาจากหลายสาเหตุเช่นสารพิษสารเคมีและสารกําจัดศัตรูพืชที่เกาะติดผิวหนังได้นานแต่ว่าที่น่ากลัวที่สุดก็คือไวรัสซิก้าและไวรัสเวสต์ไน์ที่มียุงเป็นพาหะครับ มีรายงานนะครับว่ามีคิยวยาวเหยียดตามปั๊มน้ำมันทั่วเมืองซานอันโตนิโอและบางจุดถึงขั้นทะเลาะก,กันเพราะว่ามีคนพยายามแซงคิว นายรอนเนเรนเบิร์กนายกเทศมนตรีขอให้ประชาชนอย่าตื่นประหนกและยืนยันนะครับว่าซานอันโตนิโอจะไม่ขาดแคลนน้ำมันหลังจากการกลั่นน้ำมันต้องชะลอออกไปเพราะผลกระทบจากพายุล่าสุดกระทรวงพลังงานตัดสินใจนำน้ำมันหนึ่งล้านบาร์เรล,ลจากคลังสำรองยุทธศาสตร์ออกมาใช้เป็นครั้งแรกในรอบ5ปีครับโดยจัดสรรให้กับโรงกลั่นในรัฐลุยเซียนาที่ขาดแคลนน้ำมันดิบหลังได้รับผลกระทบจากพายุ ด้านเขตการศึกษาในเมืองฮุสตันรัฐเท็กซัสประกาศนะครับว่านักเรียน2 18,000คนก็จะได้รับอาหารฟรี3มมื้อในช่วงปีการศึกษา2,560ถึง2,561ครับหลังพบว่าในบางพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติหนักหน่วงที่สุดบรรดาพ่อแม่มีเงินจำกัดและต้องการความช่วยเหลือในการฟื้นฟูครับ ต่อกันที่เกาหลีเหนือนะครับการที่ผู้นําคิมจองอึนของเกาหลีเหนือออกคําสั่งให้กับกองทัพเตรียมความพร้อมรับมือกับสงครามที่ใกล้